ประมาณนี้ก็คือ 4% นั่นเองโอ้โหเข้าเลยเย็ดแค่เข้าสู่ปลาเอาดีแต่ก็ใช้เวลาวันวงหุ้ยครับอ่ะดีเรียบร้อยเย็ดแค่โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็สำหรับในวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมโดยการนับวาย5ตัวนะครับผมโดยใช้ทุนอยู่ที่700บาทนะครับผมแนะนำสูตรนี้ใช้ได้ตั้งแต่300บาทเลยจะมีอยู่2สเต็ปด้วยกันนะครับผมสำหรับสูตรนี้ผมจะเป็นวิธีการสอนเล่นเลยนะครับผมวันนี้โอเคสเต็ปแรกนะผมจะปรับไปที่2บาทนะครับผมจะหาวายให้ครบ5ตัวนะครับผมใน5ตัวเนี่ยจะต้องมีวายสวยอย่างน้อย1ตัวนะผมทำให้ดูแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นไม้อยู่ที่20บาทนะครับผมจะปรับไปที่30ไม้มาดูว่าจะเข้าหรือเปล่าโอเคไปกันเลยเนาะเร็วๆโอเค1ตัวแบบนี้สวยอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดให้อยู่4ระดับนะครับผมเมื่อกี้คือระดับที่1ก็คือน้อยที่สุดนะครับผมระดับที่4คือมากที่สุดนะครับผมระดับที่4จะเป็นตรงกลางมีวายเต็มล็อกแล้วก็มีเชื่อมซ้ายขวานะครับผมแต่ไม่ได้คูณ10นะก็จะเป็นวายที่ระดับ4ระดับ3จะเป็นวายตรงกลางแล้วมีซ้ายหรือขวานะครับผมเชื่อมโยงกันนะผมจะเป็นระดับ3ระดับ2นะครับผมจะเป็นตรงกลางเฉยๆนะผมแล้วมีตัวซ้ายขวานะครับผมโดยที่ไม่มีตัววายนะแต่ว่าเป็นตัววายอยู่ตรงกลางเฉยๆนะผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหาให้ครบ5ตัวเนาะเหลืออีก4ตัวไปเรื่อยๆเนาะน่าจะเข้าใจผมนะวิธีการนับวายจริงๆเราไม่ต้องนับ5ตัวก็ได้โอเค2ตัวแต่เราครับนับ5ตัวเพื่อที่จะอ้างอิงสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นโอ้โห3 4แล้วแบบนี้สวยด้วยยิงเพิ่มได้เลยนะแต่ผมขอเอาให้มันครบ5ตัวดีกว่านั่นไงนั่นไงเกือบแต่วายมันโอ้โหทองจะเข้าก็ไม่ดีนะครับผมมันเป็นไม้ล่อไม่ควรเข้าขออีก1ตัวผมอยากปรับขึ้นแล้วเพราะว่าไม้เมื่อกี้มันมีตัววายเชื่อมมานะครับผมแม้จะระดับ1จะมันมาหลายรอบแล้วนะโอเคยังไม่มาอีกขอแค่ตัวเดียวเองขอแค่อีกตัวเดียวเองลูกพี่โอเคเงียบกริบดีแล้วยังไม่เพิ่มโอเคสวยแล้ววายสวยด้วยระดับ2นะโอเคขอปรับเพิ่มมาเป็น20บาทนะครับผมเพื่อนๆก็ถ้าทุนต่างจากผมเนี่ยผมแนะนำว่าให้คิดเป็น 4% นะแล้วกด30ไม้เท่ากัน 4%คืออะไร 4% ก็อย่างเช่น500บาทเนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่20บาทนะครับผมถ้าไป 1,000 บาทผมจะเล่นอยู่ที่40ถ้าเป็น100จะเล่น4บาทนะประมาณนี้ก็คือ 4% นั่นเองโอ้โหเข้าเลยเย็ดแค่เข้าสูตรปะล่ะเอาดีเอาดีโอ้โหโคตรสวยบอกเลยแล้ววายแบบมันมาสวยได้ไงโอเคต้องเข้าแล้วจังหวะเนี่ยต้องเข้าแล้วโชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยเข้าโชว์โอ้โหมันบิ๊กวินอยู่แต่มันน้อยไปโอ้มันต้องเต็มล็อกปะวะมันต้องเต็มล็อกหรือเปล่าโอ้โหแบบนี้ไม่น่ารักเลยครับผมขอปล่อยต่อนะเดี๋ยวผมบอกต่อนะถ้าเราจะทำสูตรต่อนะครับผมเราจะต้องปล่อยไม้ที่เหลือให้หมดนะครับผมไม่งั้นไปต่อไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนเกมไปก่อนสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะครับผมมีผลอยู่นะการไม่เล่นต่อเนื่องมีผลอยู่นะถึงแม้ไม้มันจะค้างมันก็มีผลนะอันนี้เป็นเคยทำมาแล้วนะครับผมมีผลแต่ก็ถ้าเล่นต่อเนื่องก็ดีนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าแตกแล้วปล่อยเลยนะครับผมแต่ถ้าจะพอกำไรถือว่ากำไรพอแล้วก็หยุดเลยนะครับผมกำไรก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายเอาพอดีก็พอนะครับผมอย่างเช่นมีสัก500ได้สัก200ก็โอเคแล้วนะผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรกำไรก็ถือว่าดีเสมอกำไรก็ถือว่าดีแล้วผมการลงทุนแล้วได้กำไรเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนะครับผมโอเคก็ต้องบอกก่อนนะผมว่าไม้ที่เหลือโอกาสได้เนี่ยน้อยแต่มีไหมมีแต่ต้องทำใจด้วยนะครับผมว่าการที่เราแตกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้ต่อมันน้อยแต่ถามว่ามันไม่มีอย่างนี้ไงมีอยู่แต่ก็น้อยอย่างที่ผมบอกผมเป็นไปได้ยากนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยากเข้าเฉยแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นต่อเท่าไหร่แนะนำว่าให้หยุดถ้าได้กำไรแล้วแนะนำว่าให้หยุดดีกว่าหรือว่าจะเล่นต่อก็คือต้องปล่อยที่เหลือเราต้องมีเงินทุนซัพพอร์ตพอสมควรอันนี้ก็ถือว่าผมโชคดีแล้วกันเพราะว่ามันเลยไม้เดียวเองเพราะว่ามันโอกาสเข้ามันน้อยนะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันน้อยจริงๆนะครับโอ้โหแต่ได้เต็มล็อกเลยว่ะยิ่งแค่200คูณ4โอ้โหโคตรขัดกับคำพูดอ่ะบอกเลยแต่ก็มันเป็นหลักการนะครับผมก็เป็นอย่างที่ผมพูดนะอันนี้คือผมฟุกนะบอกเลยว่าฟุกนะครับผมขอบอกตรงๆกันเลยเอาจริงๆมันฟุกนะผมไม่แนะนำนะครับผมว่าให้เล่นต่อแต่ถ้ามีเงินทุนเหลือหรือว่ากำไรเยอะแต่อยากเล่นต่อก็ได้นะครับผมว่ามันอาจจะหมุนไปเสียไปประมาณนึง
จะทำให้เราเริ่มใหม่ได้โอเคได้มา 2,000 นะครับผมมาดูซิว่าเราลองยอมเสียไปแล้วแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้มาดูซิว่าเรายอมเสียไปแล้วเนี่ยเราจะเล่นรอบ2ได้กำไรไหมมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมรอบนี้ผมจะหาวาย5ตัวเหมือนเดิมนะแต่รอบที่2เนี่ยผมจะเล่นไม้อยู่ที่80บาท30ไม้นะประมาณนี้นะผมเพราะว่าผมจะปัดเป็นงบดุลของ 2,000 แล้ว 3,000 ผมจะไม่นับผมจะปัดลงเป็น 2,000 นะครับผมเข้าใจไหมเข้าใจบ่ น่าจะเข้าใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาวายให้ครบ5ตัวก่อนโอเคอย่าเพิ่งโอ้โหเกือบถ้ามันโดดไม่โอ้โหจะโดดอย่างเดียวเลยทรงจะมาจังอะโดดอย่างเดียวแต่เขาไม่โดดที่มีค่าเท่ากับศูนย์นะโอเค1ตัวหรือเปล่าวะหรือมาแล้ววะว่าจะพูดนะผมโอเค2ตัวเอ้ยหรือมาแล้ววะเหมือนเห็นมาแล้วนะตอนแรกอะ3ตัวหรืออีก4ตัวดีวะเอ้ย3ตัวหรือ2ตัวดีคิดว่าอย่างไรโหยมันยังไม่มีวายที่สวยเลยนะ3ตัวแล้วกันโอเคไม่มีมาแล้วโอเคเอาเลยไหมล่ะอีก1ตัวให้มันครบไปเนาะแต่วายมันสวยอยู่นะเมื่อกี้ถือว่าอยู่ในระดับระดับ1โอเคสวยระดับ1ในอีกอันแล้วโอเคก็ขออนุญาตเพิ่มแล้วกันตอนนี้ลายสวยมากครับผม80โอ้ยเหลืออยากก็เหลือเกินเมาส์เนี่ยโอเค80บาทนะครับผมกดออโต้อยู่ที่30ไม้อันนี้ถ้าผมแตกเนี่ยผมจะหยุดเลยนะเพราะว่าผมตั้งไว้ว่าผมจะเลิกเล่นแล้วนะครับผมโดยที่เราต้องทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็ต้องตั้งด้วยนะว่าเวลาเล่นเนี่ยเราแตก1ครั้งแล้วเลิกนะครับผมว่าไม่ควรตั้งเป็นจำนวนเงินนะผมนับเป็นการแตกแล้วได้ประมาณเนี้ยแล้วก็พอใจอย่างนั้นดีกว่านะครับผมโอเคก็แนะนำประมาณนี้เนาะผมก็อยากให้ทุกคนเล่นได้กันนะก็ลองแนะนำกันก็ลองไปเล่นตัวที่ผมเล่นดูแล้วกันตัวที่ผมเล่นเนี่ยแตกง่ายพอสมควรเลยนะแล้วก็ถอนได้นะผมเคยถอนไปล้านมาแล้วแต่ก็ใช้เวลาละวายผมอุ้ยครับมาดีเรียบร้อยยัดเข้โอ้โหโคตรสวยกำลังจะโม้เลยเอาดีก็มาดีครับบิ๊กวินไปดียัดเข้โอเคก็ประมาณนี้นะผมก็ได้ไม่ได้เยอะเท่าปกติแต่ก็ผมว่าขอปล่อยต่ออีกสักหน่อยแล้วกันแล้วผมเผื่อเล่นต่อมันน้อยไปนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะผมขออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวโอ้มาเรียบร้อยเย็นเคมาดิพอเลยแบบนี้พอโอเคพอก็ได้หรือจะไปต่อดีวะขออีกสักหน่อยได้ไหมอ่ะให้มันหมดไม้นี้แล้วกันให้มันหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูทรงนะครับจริงๆผมก็กะแตกประมาณนี้แหละแต่ไหนๆเงินมันก็อยู่ที่พอประมาณแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทำตามผมนะจริงๆก็แต่ว่าผมมีเงินเหลือไงเห็นไหมเห็นเงินผมไหมมันเงินเหลือก็ขอดูทรงอาจจะเล่นอีกรอบแต่ถ้ายังไงก็โอ้โหสวยงามเข้าขนาดนี้พอก็ได้วะโอเคพอก็ได้แต่ขอปล่อยให้หมดไม้แล้วกันเนาะเพื่อที่จะให้มันคงที่ในการเล่นครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมก็ทำไว้ในการเล่นครั้งต่อไปด้วยเนาะเพื่อนๆก็ควรที่จะทำนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมได้มาอยู่ที่ 8,900 ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมจะกดต่ออีก2ไม้ก็ได้แต่ผมก็แตกไปแล้วก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรอย่างที่บอกนะครับผมการเล่นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเล่นแล้วแตกแล้วก็ไปเกมอื่นหรือว่าอย่างไรกลับมาเล่นเนี่ยทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผม